ไม่ใช่จุดหมายปลายทางท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังค่ะเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังเล่าทุกเรื่องที่ทำนำทุกนโยบายมาบอกกล่าวจับข่าวมาตีแผ่ร่วมกันแชร์ความคิดเห็นไม่พลาดเรื่องเด่นประจำสัปดาห์คลายทุกไขปัญหากับนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังนะคะทางสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สบายเรดิโอซันชายมิวสิกนะคะรวมถึงการรีรันอีกรอบทางอสมทตรังค่ะแล้วก็ตรัง FM อยู่ FM นะคะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้เราอยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านรองวิสิทธิ์อนันต์วรปัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกับท่านรองอีกแล้วค่ะค่ะนะคะวันนี้เราต้องเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีของจังหวัดตรังกันก่อนค่ะท่านรองคะเป็นเรื่องอะไรคะครับก็ต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับในส่วนของ
รายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านจะมาออกอากาศด้วยตนเองนะครับเนื่องจากว่าท่านอยากจะมาพบปะแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานต่างๆนะแต่วันนี้นะครับอย่างที่ท่านพิธีกรท่านบอกครับว่าวันนี้เรามีข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีจริงๆครับวันนี้วันที่3นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านติดภารกิจนะครับในส่วนของการที่จะต้องไปที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพื่อรับรางวัลนะครับเป็นการประกาศยกย่องชุมชนองค์กรแล้วก็อำเภอและจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่จังหวัดตรังเราได้รับคือทั้งประเทศเนี่ย76จังหวัดแต่จังหวัดตรังเป็น1ใน4จังหวัดเท่านั้นนะครับที่เราได้รับรางวัล2ปีติดนะครับนะครับซึ่งนอกเหนือจากทางจังหวัดแล้วนะครับเรายังมีในส่วนของอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนะครับก็คืออำเภอวังวิเศษซึ่งวันนี้ท่านนายอำเภอนะครับก็ต้องไปรับด้วยนะครับไปกับท่านผู้ว่าด้วยไปกับท่านผู้ว่าด้วยนะครับแล้วก็อีกองค์กรหนึ่งครับองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะครับซึ่งท่านนายกบุญเล้งนะครับโลกสถาธรพิก็จะเดินทางไปรับด้วยเพราะว่าเป็นเกียรติยศเป็นความภาคภูมิใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งวันนี้ซึ่งในปีนี้ผ่านเข้าไปรับรางวัลกับเขาด้วยนะครับค่ะและส่วนอีกชุดอีกรางวัลหนึ่งก็คือชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นก็คือบ้านเขาหลักหมู่ที่7ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทั้ง4หน่วยงานนี้ก็จะไปรับรางวัลนะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมครับก็คือว่าเป็นข่าวดีที่ผมขออนุญาตนำเรียนถึงเหตุผลว่าทำไมท่านผู้ว่าการจังหวัดไม่สามารถที่จะมาออกอากาศในวันนี้ได้ตัวตนเองครับผมค่ะนะคะก็เป็นข่าวดีนะคะเรียกว่ารับเดือนมีนาคมเลยทีเดียวนะคะ4รางวัลทั้งจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนะคะซึ่งมีแค่4จังหวัดเท่านั้นในประเทศไทยที่ได้รางวัลนี้แล้วเราได้2ปีซ้อน2ปีติดต่อกันค่ะนะคะส่วนอำเภอวังวิเศษก็เป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นอบจ.ตรังเพิ่งได้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นมาคราวนี้ก็ยังได้องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นด้วยแล้วก็ชุมชนบ้านเขาหลักอันนี้ผลงานเขาเยอะนะคะท่านรองต้องยอมรับเลยครับบ้านเขาหลักนี่เขานั่นเลยครับค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเริ่มต้นรายการนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจัดกันไปนะคะเมื่อวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญยังส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายด้วยบิกินี่รันท่านรองได้ไปมอบรางวัลด้วยเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศวันนั้นหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้างคือในส่วนของบรรยากาศนะครับวิ่งบิกินี่รันนะครับผมอยากจะให้ทุกๆท่านนะครับในปีถัดไปเนี่ยอยากจะเห็นว่าเราไปวิ่งริมชายหาดนะครับตลอดทั้งระยะทาง7กิโลกับ4กิโลเราวิ่งบนชายหาดหาดปากเมงหาดปากเมงครับมันต้องเหนื่อยกว่าปกติแน่นอนแน่นอนครับวิ่งบนทรายวิ่งบนทรายใช่ครับแต่ว่ามันจะได้เขาเรียกว่าได้อารมณ์นะครับในการที่อิ่มเอิบไปกับ1กระแสลม2เสียงคลื่นที่กระซัดเข้าฝั่งนะครับมันจะทำกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยอยากจะไปออกกำลังกายนะครับซึ่งในวันนั้นน่ะมีพี่น้องประชาชนทั้งต่างประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยต่างประเทศนะครับก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมนอกจากวิ่งแล้วก็จะมีประการประกวดนะครับประกวดของที่เขาการแต่งกายแต่งกายแฟนซีนะครับซึ่งก็ถ้าแต่ไม่ผิดนักศึกษาจะเป็นต่างชาติประเทศมาได้รางวัลไปครับคือเขามีรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินสองที่นั่นของแอร์เอเชียนะครับก็ได้รางวัลไปนอกนั้นก็จะมีรางวัลในส่วนของคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยก่อนในช่วงอายุต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ตรงนั้นครับผมซึ่งขออนุญาตนำเรียนว่าในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับในวันนั้นก็ประมาณสัก 300-400 คนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถึงกับเป็นการบ่งบอกว่ากิจกรรมในเรื่องของการวิ่งออกกำลังกายนะครับในจังหวัดตรังเนี่ยของเราช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนอกเหนือจากในส่วนของท้องถิ่นค่ะอำเภอหรือแม้กระทั่งหน่วยงานเอกชนหรือแม้กระทั่งโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนที่เป็นไฮไลท์หลักๆของจังหวัดตรังนะครับที่มีอยู่ในแผนที่ว่าจะมีการจัดวิ่งนะครับก็จะมีในส่วนของเขาพับผ้ามาราธอนเป็นครั้งที่2ถ้าจำไม่ผิดนะครับปีที่แล้วนี่ก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีมากๆนะครับซึ่งเป็นสนามวิ่งที่ท้าทายความสามารถเนื่องจากว่าขึ้นเนินลงเนินครับนะครับใครมีกำลังก็21โลนะครับใครมีกำลังนั้นไม่มากก็10โลกำลังน้อยหน่อยก็5กิโลนะครับ5กิโล10กิโล21กิโลแล้วแต่กำลังของเราจะไหวตรงไหนใช่ครับแล้วก็
อีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราเคยจัดกันมาแล้วนะครับแล้วปีที่ผ่านมาก็งดไปนะก็คือตังมาราธอนโอ้ค่ะตังมาราธอนซึ่งเราผมเองก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมของตังมาราธอนนะครับเมื่อปี63นะครับ64นะครับ64เพราะ63นี่เลื่อนค่ะนะครับเนื่องจากในช่วงโควิดก็มาจัด64ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จัดก็ได้มีโอกาสไปวิ่งนะครับซึ่งเส้นทางวิ่งนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนว่าอย่างที่บอกครับว่า1เนี่ยเขาพับผ้าขึ้นเขาลงเขาขึ้นเนินลงเนินนะครับแต่ในส่วนของทางเนี่ยจะวิ่งพื้นราบวิ่งพื้นราบการปิดการจราจรแทบว่า 100% นะครับมันก็มีทั้งระยะปีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีระยะ42กิโลหรือไม่นะครับเพราะว่า12กิโลเนี่ยคนสนใจเยอะมากนะครับตรงนั้นก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์กันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเขาพับผ้าเนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มรับสมัครแล้วกำลังเริ่มรับสมัครแล้วก็ในส่วนของตังมาราธอนก็น่าจะเริ่มรับสมัครอาทิตย์หน้าส่วนวันกำหนดการกิจกรรมก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมซึ่งมีเวลาที่นักวิ่งหน้าใหม่หรือนักวิ่งหน้าเก่าที่จะลองดูว่าฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ไปลงสนามนะครับอันนั้นเป็น2กิจกรรมแล้วยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่วิ่งปากเมงมาราธอนนะครับอันนี้ก็เป็นปีที่2นะครับที่จัดนะครับก็มีระยะ21กิโล10กิโลแล้ว5กิโลเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ลองดูนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของการออกกำลังกายโดยการวิ่งนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าวิ่งเยอะนี่จะมีปัญหากับข้อเข่าข้อสะโพกข้อเท้าอะไรไหมแน่นอนครับเนื่องจากร่างกายคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเครื่องยนต์หนึ่งต้องมีการบำรุงมีการรักษาเจ็บก็รักษากันไปเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เราได้วิ่งเยอะขึ้นก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อข้อต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถวิ่งได้มากขึ้นนะครับผมเองนะครับต้องขออนุญาตว่าก็ไปวิ่งอยู่เหมือนกันนะครับไปที่สนามกีฬาหนึ่งเราได้สุขภาพสุขภาพดีนะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่มีจะบอกว่าไม่มีโรคไม่มีภัยเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่ามันน้อยลงเช่นเราอาจจะก็เป็นหวัดแต่เราใช้เวลาการรักษาตัวน้อยลงนะครับสองที่เราไปวิ่งที่สนามกีฬานะครับที่เราประสบเองเลยก็คือในส่วนของใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จักกันเลยแต่เวลาเราวิ่งผ่านมาเราทักทายกันเรายิ้มให้กันเราต่อเข้าว่าเราจะใช้คำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้วิ่งกี่กิโลคะวันนี้วิ่งกี่กิโลครับนะบาดเจ็บหายหรือยังอย่างนี้นะครับสิ่งเราเนี้ยได้เพื่อนใหม่นะครับเราได้ทุกเพศทุกวัยนะครับอย่างผมที่เนื่องจากว่าทางผมเองเนี่ยพอไปวิ่งแรกๆใหม่ๆเนี่ยไม่รู้จักใครเลยสักคนแต่ณวันนี้เจอกันทักทายกันเกือบทั้งสนามนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนก็เริ่มจะรู้จักคุ้นเคยกันก็มีการพูดคุยกันตรงนี้ถึงอยากจะเชิญชวนในส่วนของพวกเรานะครับที่อยากจะดูแลร่างกายตัวเองโดยที่ลงทุนน้อยหน่อยท่านจะหมดค่าใช้จ่ายกับการรักษาพยาบาลหรือท่านจะหมดกับอุปกรณ์การแต่งกายเช่นรองเท้าวิ่งนาฬิกาแล้วครับเพราะพวกนี้มันหมดน้อยกว่าเยอะแล้วเราท่านได้สุขภาพดีมาโดยตลอดนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้นะครับว่าไม่เป็นไรเราคิดว่าเราเริ่ม100เมตร200เมตรหรือ4หรือกิโลไปก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะมีการปรับสภาพร่างกายคุ้นเคยอะไรกันมากๆขึ้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเพิ่มระยะนะครับอย่างของผมเองเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าผม40กว่าปีไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่เคยคิดจะออกเลยจนกระทั่งมาเป็นโรคประจำตรงประจำตัวแล้วก็เลยมาออกกำลังกายเนื่องจากว่าทางคุณหมอที่ดูแลผมอยู่เนี่ยเขาชวนไปวิ่งเราก็ไปวิ่งด้วยจำได้เลยครับวันแรกวิ่ง200เมตรแทบตายเหนื่อยเหนื่อยมากๆแต่ณวันนี้นะครับสบายเลย40โล42โลเนี่ยผมเคยวิ่งมาแล้วไปเลยนะครับ10โลนี่วิ่งสบายๆนะครับแต่ไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับเหนื่อยครับแต่ว่าหลังจากที่เราอะไรอ่ะเราปรับตัวได้แล้วก็เรามีความสุขกับการวิ่งมีความสุขกับการออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้เราอยากวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนหลายๆคนนะครับที่อยู่ใกล้สนามกีฬาหรือแม้กระทั่งสวนสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยท่านลองไปใช้เวลานิดหนึ่งค่ะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะบอกเลยนะครับไม่มีเวลาใช่ครับไม่มีเวลา คำเนี่ยผมพูดมาก่อนเลยค่ะพอประสบกับตนเองครับพูดมาก่อนพอหลังจากที่เราเริ่มปรับตัวเราก็จะรู้จัก
การบริหารเวลาได้นะเราเวลาราชการเราไม่ได้อาเย็นเรามีภารกิจเราก็ขยับไปออกวิ่งตอนตีห้าตอนเช้านะตอนเช้าไม่ว่างเราก็ไปวิ่งตอนเย็นได้หมดจริงแต่ว่าให้เราทนนะครับทนประมาณสักเดือนหนึ่งเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยบางทีมันสร้างความเจ็บปวดให้กับกล้ามเนื้อบ้างใช่ครับมันเมื่อยมันปวดไปหมดแต่ขอให้ทนพอทนได้แล้วท่านจะรักการวิ่งท่านจะรักการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องวิ่งท่านเดินก็ได้นะครับณวันนี้เนี่ยที่สนามกีฬาเนี่ยวันหนึ่งหลายร้อยคนใช่ค่ะหลายร้อยคนมากมากทั้งตั้งแต่เช้าหรือไม่ก็รอบเย็นใช่ครับค่ะนะครับฉะนั้นฝากนะครับอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องชาวตรังนะครับร่วมด้วยช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองโดยการออกกำลังกายดีกว่าครับผมค่ะเราเป็นเมืองคนช่างกินช่างกินแล้วนะคะ ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าในการออกกำลังกายนอกจากสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงห่างไกลโรคแล้วเรายังได้มิตรภาพดีๆนะในสนามกีฬาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ฝึกซ้อมเอาไว้นะคะบิกินี่รันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าไปเริ่มต้นใหม่แต่ยังมีเขาพับผ้ามาราธอนตรังมาราธอนปากเมงมาราธอนใช่ครับท่านรองคะเห็นว่าบิกินี่รันเหรียญรางวัลนี่สวยมากเหรอคะก็ในส่วนของเหรียญนะครับอาจจะไม่เหมือนใครค่ะอาจจะไม่มีใครทำเหมือนเนื่องจากว่าเราใช้ไม้นะครับไม้ที่อยู่ในพื้นที่เป็นเขาเรียกว่าไม้เทพธารโณใช่ครับที่กลิ่นหอมๆ นะครับแกะนะครับแกะเป็นตัวพยูนเป็นตัวซึ่งไม่มีที่ไหนทำค่ะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญโลหะมั่งตรงนี้อย่างนี้เป็นสัญลักษณ์นะแต่ของเราเป็นพยูนนะครับเป็นพยูนที่จากไม้เทพธารโณนะครับมีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นก็เป็นอะไรที่ว่าเป็นเครื่องประดับได้อย่างหนึ่งนะครับนอกจากเป็นเหรียญรางวัลแล้วยังใช้เป็นเครื่องประดับได้ด้วยแล้วใครได้ไปนี่โอ้ต้องแบบถนอมแน่นอนเลยเพราะว่าไม้เทพธารโณหรือไม้จวงหอมมันก็จะมีกลิ่นหอมของมันแล้วเป็นรูปพยูนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังของเราถ้าเอ่ยถึงเมืองหลวงของพยูนก็คือเมืองตรังของเรานะคะสุดยอดมากเลยสำหรับบิกินี่รันนี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองตรังในรอบสัปดาห์มาดูกิจกรรมที่เราได้ขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดตรังของเราสักครู่เดียวค่ะคุณกำลังฟังรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM91.25 MHz Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์สายด่วน1567ศูนย์นำรงธรรมสวัสดีค่ะผมมีเรื่องจะร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐครับดิฉันเป็นหนี้นอกระบบจะรบกวนขอคำปรึกษาหน่อยค่ะส่วนผมได้รับความเดือดร้อนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกครับดิฉันจะแจ้งเบาะแสยาเสพติดค่ะทุกปัญหามีไว้แก้แค่โทรมาหาเราศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง075-217-144หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ช่วงผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองตรังในรอบสัปดาห์ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองตรังในรอบสัปดาห์ต้องมาดูภารกิจงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มกันที่เรื่องของกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันที่ระลึกของรัชกาลรัชกาลที่2กันก่อนดีกว่าค่ะท่านรองเห็นว่าไปกันถึงที่อำเภอปะเหลียนเลยใช่ครับค่ะวันนั้นไปทำอะไรกันบ้างคะครับก็ต้องขอนำเรียนนะครับว่าในส่วนของการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทยเนี่ยเราจะจัดกันเป็นประจำนะครับทุกวันสำคัญนะครับของประเทศนะครับก็จะมีหมุนเวียนกันไปว่าคือในส่วนของอำเภอก็อำเภอก็จะจัดแต่ของจังหวัดเนี่ยจังหวัดก็จะไปดูว่ากิจกรรมอะไรที่จะเวียนกันไปนะเพื่อที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกับส่วนราชการจังหวัดเนี่ยเดินทางไปร่วมกิจกรรมให้ครบทุกทั้ง10อำเภอนะครับซึ่งในวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดร่วมกับทางอำเภอปะเหลียนนะครับจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยนะครับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาไหลนะครับในหลวงรัชกาลที่2นะครับซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยเรามีการกิจกรรมเกี่ยวกับเนื่องกับทางศาสนสถานนะครับคือเราไปร่วมกันปรับภูมิทัศน์ที่วัดโคกมะขามหมู่ที่4ตำบลแหลมสอมอำเภอปะเหลียนนะครับซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยก็จะมีผู้ว่าลงไปนะครับผู้ว่า
ไปถือแปรงขัดพื้นโบสถ์นะครับที่อาจจะดูเนื่องจากว่าตากลมตากฝนมาเยอะนะครับก็ไปร่วมกันนะครับทุกส่วนราชการนะครับแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองก็ไปร่วมกันนะครับขัดพื้นโบสถ์บ้างนะครับไปถากถางกิ่งไม้ที่รกไปเก็บขวดอะไรต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เราพยายามที่จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยให้มาร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นวันสำคัญของสถาบันชาติของเรานะครับขออนุญาตนำเรียนครับผมค่ะซึ่งท่านก็นะคะเรื่องของอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะคะมันก็มีวรรณกรรมหลายๆเรื่องนะคะที่ท่านได้ทรงพระราชินิพนธ์เอาไว้นะคะหรือว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะท่านก็ถือว่าเป็นศิลปินเลยพระบิดาแห่งศิลปินเลยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดกันอยู่ประจำในวันสำคัญต่อเนื่องแต่ว่าก็อยากเชิญชวนประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเราด้วยค่ะนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะเรื่องของโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนซึ่งเท่าที่ติดตามมามหาดไทยจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็มีการประชุมติดตามงานกันอยู่บ่อยมากเห็นมีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมในอำเภอที่ไปอบรมกันที่ยะลาด้วยทะลองเป็นยังไงบ้างคะโครงการนี้ครับสำหรับโครงการนี้นะครับเราจะเห็นคำว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขแต่เราจะมีข้อความที่เพิ่มมาก็คือแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนนะครับชื่อก็บอกว่าอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เลยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านให้ความสำคัญมากท่านพยายามจะทำอย่างไรนะครับให้ทีมอำเภอนะครับภายใต้การนำของนายอำเภอกับทีมงาน7ภาคีเครือข่ายนะครับลงไปเขาเรียกว่าอะไรไปอบรมนะครับไปเรียนรู้ไปการไปเสนออะไรต่างๆเนี่ยในที่ของจังหวัดต่างเนี่ยเราไปยังเส้นในศูนย์พัฒนาของกระทรวงของกรมการพัฒนาชุมชนที่จังหวัดยะลาะนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็เลยเห็นความสำคัญว่าเอ๊ะเมื่อนายอำเภอไปแล้วทีมงานของอำเภอไปแล้วเนี่ยจังหวัดต้องลงไปเยี่ยมนะครับจังหวัดต้องลงไปดูนะครับซึ่งผมเองเนี่ยผมก็ได้ไปเยี่ยมที่ศูนย์นะครับที่จังหวัดยะลานะครับในรุ่นดังกล่าวเนี่ยเราก็มีของสมัยที่ในช่วงที่ผมไปเนี่ยก็จะเป็นของอำเภอย่านตะขาวย่านตะขาวรุ่นที่6ไหมคะรุ่นนั้นน่าจะจำผิดน่าจะเป็นรุ่นที่6นะครับย่านตะขาวไปก็ลงไปเพื่อที่จะไปรับฟังนะครับว่าเอ๊ะที่เขาไปอบรมเนี่ยเขาได้อะไรบ้างนะครับตลอดระยะเวลา4คืนกับ5วันนะเห็นบอกว่าอบรมหนักมากหนักมากครับผมไปเนี่ยผมจะไปแทรกคิวขอไปพบก่อนได้ไหมเขาบอกไม่ได้ค่ะแขกจังหวัดไปแขกใครที่ไปเยี่ยมคุณจะต้องใช้เวลาหลังจากใกล้ๆเที่ยงซึ่งเขาหมดอะไรเรียกว่าหมดการบรรยายเชิงวิชาการแล้วแบบอบรมเข้มมากเข้มมากครับแทรกไม่ได้เลยนอนค่ะนอน4ทุ่มค่ะ5ทุ่มค่ะตื่นตี5นะครับตื่นตี5แล้วซึ่งพอผมไปเนี่ยเฮ้ยโอ้มีพระด้วยค่ะมีทางผู้แทนมัสยิดด้วยอ๋อก็แสดงว่า7ภาคีเครือข่ายที่ท่านรองบอกก็คือต้องรวมภาคส่วนเหล่านี้ไปด้วยแต่ว่าบางจังหวัดก็ไม่มีแต่ถ้าบางจังหวัดไหนมีก็เอาไปร่วมคือแล้วแต่เราจะสร้างทีมของเราใช่ไหมคะทำไมมหาดไทยถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างทีมเห็นบอกว่าถ้าเป็นในระดับจังหวัดผู้ว่าก็คือเป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีใช่ครับแต่ถ้าอำเภอก็คือนายอำเภอใช่ครับเนื่องจากว่าในส่วนของการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่านายอำเภอก็เป็นนายกรัฐมนตรีของอำเภอเพราะนั้นนายอำเภอจะเป็นหัวแต่ที่ถามว่าหัวจะทำงานคนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องอาศัยทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนหรือแม้กระทั่งองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยต้องมาช่วยกันเพื่อที่จะให้การพัฒนาเนี่ยที่จะบอกบูรณาการอย่างยั่งยืนให้แก้ปัญหาให้เขาได้เบ็ดเสร็จถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้การแก้ปัญหานะเป็นรูปธรรมมากที่สุดแล้วก็เป็นความเป็นจริงมากที่สุดไม่ใช่ทำแบบปักชีโรยหน้าไม่ได้ นะคะก็คือต้องมาสร้างทีมเอาภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นสื่อภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนเอามาสร้างเป็นทีมแล้วก็ขับเคลื่อนกัน
คราวที่แล้วที่เราเจอกันค่ะท่านรองในรายการเนี่ยท่านรองบอกว่าเราจะไปเลือกหมู่บ้านที่แบบมีการพัฒนาน้อยที่สุดใช่ครับแล้วขั้นตอนหลังจากที่เขาอบรมเขาจะอบรมกันเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะเริ่มงานกันตอนไหนคัดเลือกหมู่บ้านกันตอนไหนได้คะคืออย่างนี้ครับในส่วนของที่ไปอบรมมาแล้ว4คืน5วันมาแล้วก็กลับมาในส่วนของอำเภอนะครับพอส่วนของอำเภอก็ไปสร้างเครือข่ายที่จะต้องมีสร้างเครือข่ายให้มากขึ้นนะครับเพื่อกระจายไปในทุกตำบลคือเราจะหยิบส่วนน้อยๆก่อนนะครับให้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราทำทั้งหมดเลยคุณภาพมันไม่ได้ก็เลยหยิบว่าไอ้ตรงเนี้ยซึ่งเราดูแล้วที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการที่จะพัฒนาขึ้นมาได้โดยที่ทางทีมงานก็จะลงไปดูว่าในพื้นที่เนี่ยเราควรจะเอากิจกรรมอะไรไปให้เขามันต้องพัฒนาเพิ่มเติมอะไรตรงไหนไปเติมเต็มใช่ครับตรงนี้ครับก็เลยเขาเลยใช้คำว่าบูรณาการอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นหมู่บ้านต้นแบบที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะทีนี้มาดูวันจันทร์ที่ผ่านมากันบ้างซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติท่านก็ลงพื้นที่สตูลแล้วก็มาที่ตรังของเราด้วยนะคะท่านได้มอบนโยบายเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งจังหวัดตรังของเราขานรับนโยบายเรื่องนี้กันยังไงคะท่านรองคะครับก็ต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับในส่วนของผลเอกท่านผู้เอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากว่าทางจังหวัดตรังเนี่ยเรามีสนามบินนะครับท่านก็มาลงที่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับไปลงที่สตูลก่อนเพื่อไปติดตามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งนะครับในบ้านเรานะครับหลังจากที่ท่านภารกิจที่สตูลเสร็จท่านก็เดินทางมาที่ตังนะครับก็ไปที่บุง5นะครับตำบลนาโต๊ะหมิงนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยมีพี่น้องประชาชนลงไปให้การต้อนรับท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะ 5-600 คนนะครับเต็มเลยครับเต็มเลยครับเนื่องจากว่าท่านมาในนามของประธานค่ะนะครับการบริหารจัดการน้ำนะครับข้าก็เลยมาติดตามว่าที่ท่านให้งบประมาณในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตัวเนี้ยบรรลุความสำเร็จไหมนะท่านก็มาดูที่หมู่ที่5นี่ก็ปรากฏว่ามันจะเป็นของกิจกรรมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับซึ่งน้ำบาดาลนั้นน่ะสามารถที่จะดื่มได้เลยเปิดจากก๊อกเปิดจากก๊อกแล้วก็ดื่มได้เลยเพราะเป็นน้ำที่สะอาดผ่านการตรวจอะไรต่างๆมาหมดแล้วท่านก็จะมาแล้วก็มามอบทำพิธีมอบให้นะครับแล้วก็ท่านก็จะมาพบปะกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับคือว่าท่านจริงจังกับเรื่องนี้อย่างมากนะครับในเรื่องของการที่จะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าขาดน้ำนะครับนั้นก็เลยมีนโยบายที่ว่าจะทำแบบเนี้ยสร้างในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคอันนี้เราพูดเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคก่อนนะครับใช่ค่ะยังไม่รวมน้ำเกษตรอีกใช่ครับน้ำเกษตรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เป็นน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถดื่มได้ท่านก็พยายามที่จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมาดำเนินการในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เริ่มมีการที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่นบ้างแล้วนะครับตรงนี้ครับผมแล้วก็ที่ทางหมู่บ้านรายงานนะครับว่าสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะต้องไปซื้อน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคได้หลายแสนบาทได้หลายแสนบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการประหยัดเงินทองของคนในพื้นที่นะครับตัวหนึ่งส่วนหนึ่งครับผมค่ะแล้วก็ที่ท่านเลือกลงพื้นที่จังหวัดตรังนะคะคุณผู้ฟังคะในรอบ4ปีที่ผ่านมาเรามีงบที่ได้รับจากรัฐบาลมากับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับน้ำในพื้นที่ถึง909โครงการเนาะกว่าพื้นที่กว่า10,000ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 30,000 ครัวเรือนเกือบ 40,000 ครัวเรือนนะคะแล้วปี66เราก็ยังมีอีก15โครงการเห็นบอกว่า67นี่3โครงการจ่อมาแล้วนะคะวันนั้นท่านบอกว่าให้เราเตรียมพร้อมรับมือเพราะมันอาจจะเกิดภัยแล้งก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้แต่เพื่อความไม่ประมาทเห็นบอกให้เราสำรวจพื้นที่เสี่ยงด้วยใช่ไหมคะครับครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจหน้าที่ของสำนักงานปภ.จังหวัดนะครับที่จะต้องดูในพื้นที่ซึ่งเรามีข้อมูลอยู่แล้วครับว่าพื้นที่ไหนนะครับที่เคยคิดที่เขาเรียกว่าแหลงซ้ำซากนะครับซ้ำซากแหลงแล้วแหลงท่วมซ้ำซากครับผมก็จะมีเหล่านี้แล้วก็เราจะได้มีการเตรียมแผนว่าเมื่อมันเกิดสถานการณ์เนี่ยเราจะทำกันอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ทางเราทางจังหวัดเองเนี่ยเราได้มีการประชุมเตรียมการไว้หมดแล้วกรณีที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็จะมีสามารถที่จะ
นำน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดเนี่ยไปให้บริการได้จากพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีบางแห่งก็เริ่มมีการเอาน้ำไปให้ก็มีบ้างแล้วครับแล้วพื้นที่เกาะล่ะคะท่านรองพื้นที่เกาะเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะครับปัญหานิดนึงซึ่งก็จะเป็นอะไรที่จะต้องแก้ไขกับปัญหาในระยะยาวนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของพื้นที่เกาะเนี่ยเราค่อนข้างจะไม่มีน้ำต้นทุนนะครับเราไม่มีน้ำต้นทุนแล้วก็บางทีบ่อบาดาลหรือบ่อน้ำตื้นเนี่ยมันน้ำมันกร่อยน้ำเค็มแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางราชการเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งเลยเนื่องจากว่าพื้นที่เกาะส่วนใหญ่ของจังหวัดต่างเนี่ยหนึ่งเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยตรงนี้แหละครับที่สำคัญที่สุดนักท่องเที่ยวมาแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องน้ำชงน้ำใช้อะไรพวกเนี้ยก็จะพูดปากต่อปากใช่ไหมเขาก็จะหนีจากเราไปที่อื่นเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะดึงนักท่องเที่ยวไว้กับเราให้ได้มากที่สุดนะคะอีกหนึ่งโครงการค่ะซึ่งท่านลองไปเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าซึ่งจังหวัดตรังของเรานะคะก็มีระดับรัฐมนตรีลงพื้นที่มาดูเรื่องของธนาคารปูม้าก็หลายครั้งต่อหลายครั้งวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความสำเร็จของเรื่องของปูม้าในบ้านเราคะครับเอิญได้มีโอกาสที่ไปเป็นในพิธีเปิดนะครับกิจกรรมการเสวนาและนำเสนอผลการดำเนินงานระดับจังหวัดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้านะครับแล้วก็เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนธนาคารปูม้าพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตรังและกระบี่นะครับซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยมีทั้งพี่น้องชาวประมงของจังหวัดตรังแล้วก็ชาวประมงของจังหวัดกระบี่มาด้วยครับมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของณปัจจุบันเนี่ยหลายๆส่วนราชการนะครับก็พยายามที่จะทำอย่างไรนะครับที่จะเพิ่มทรัพยากรปูม้านะครับก็เลยคิดว่ามีธนาคารปูม้าขึ้นเนี่ยผมก็ถามว่าเอ๊ะเราปล่อยทีหนึ่งคือเราปล่อยในลงทะเลเนี่ยครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าหลักล้านตัวโอ้ค่ะหลักล้านตัวนะครับจะถามว่าเหลือรอดเท่าไหร่นะครับอันนี้ข้อมูลผมจำตัวเลขไม่แม่นนะครับก็ประมาณ 0.01% ครับโอ้ค่ะนะครับมันก็เหมือนว่าโอ้เราก็แค่เราปล่อยเยอะพอเราปล่อยเยอะเนี่ยมันก็คงจะรอดเยอะมันน่าจะรอดเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ครับเนื่องจากว่าปูเนี่ยมันเป็นวงจรอาหารของสัตว์อื่นด้วยนะครับตัวเล็กครับมันหลบหนีไม่ได้ไม่ทันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะวันนั้นที่ได้มีการพูดคุยกับหลายๆคนเขาก็บอกว่าก็ต้องอยู่ที่ชาวประมงที่หนึ่งเนี่ยคุณไปจับปูจับสัตว์ทะเลที่ยังไม่ได้ขนาดแล้วก็เอาไปจำหน่ายตัวนี้ถือว่าเป็นการที่จะทำลายทรัพยากรปูเองเลยนะครับเพราะมันจะได้หนึ่งมันไม่ได้ราคาคะนะครับมันไม่ได้ราคาอยู่แล้วสองปูก็จะหายไปในระบบไปนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยว่าเอ๊ะที่ทางราชการเราไม่ได้มีการปล่อยพวกเนี้ยสถานที่เหมาะไหมนั่นสิบางทีเราตั้งใจจะทำบุญไปปล่อยสัตว์น้ำปล่อยปูปล่อยปลาแต่บางทีมันอาจจะเอาชีวิตรอดไม่ได้ใช่ครับก็เลยมีการพูดคุยว่าถ้ามีการปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยกุ้งเนี่ยขอว่าให้ไปปล่อยในพื้นที่ที่หนึ่งป่าชายเลนระบบนิเวศเขาสมบูรณ์ใช่ครับเขาสามารถที่จะฝ่ายไปข้างในหลบเข้าไปข้างในใช่ค่ะสองพื้นที่ที่มีการปลูกหญ้าทะเลมันก็ยังหลบได้อยู่ค่ะตรงนี้นะครับที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำใช่ครับตรงนี้ก็เลยที่ประชุมก็เห็นด้วยนะครับก็แต่เพียงแต่ว่าผมก็ได้มีโอกาสนำเรียนต่อที่ประชุมไปว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นที่คุณเล่นด้วยโอกาสที่เราจะชนะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จมีแต่ถ้าอะไรก็แล้วแต่ทางภาคการเราไปขับเคลื่อนแล้วพื้นที่ไม่เล่นด้วยพื้นที่ไม่เอาด้วยพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ประสบความสำเร็จซึ่งตรงนี้หลังจากที่นั่นไปก็ทุกคนก็คิดคือเขาคิดได้อยู่แล้วเขาเพียงแต่เราไปสะกิดให้เขานิดหนึ่งหน่อยนึงนะคะพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านก็ให้ความร่วมมือกันเจอปูไข่เต็มกระดองมาก็ปล่อยกลับไปให้มันเกิดลูกก่อนไม่หรือไม่ก็เอามาที่ธนาคารที่ธนาคารปูเขาก็จะมาเขียนะครับแล้วก็ปริบาลให้เป็นตัวเล็กขนาดรุ่นสูเอะตัวเล็กๆเขาก็เอาไปปล่อยกลับนิดมากนิดมาก
ป็นอาหารของปลาปลาใหญ่กินปลาเล็กประมาณนั้นเลยทีนี้ปลาใหญ่กินปูครับกินปูค่ะนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่านลองไปประชุมเตรียมความพร้อมเพราะว่าดูแลเรื่องของสถานที่รักษาความปลอดภัยเรื่องของการจราจรนั่นคืองานมากรรมยางพาราจังหวัดตรังซึ่งเรามีการประชุมกันหลายรอบมาเพื่อที่จะจัดงานนี้ให้ยิ่งใหญ่ให้สมกับว่าตรังเนี่ยเรามียางพาราต้นแรกและเป็นที่แรกที่มียางมาปลูกด้วยค่ะท่านรองทีนี้ในส่วนของคณะทำงานที่ท่านรองดูแลอยู่เราได้คุยกันถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกจราจรอะไรยังไงคะครับคือในส่วนของการดูแลความปลอดภัยนะครับในกิจกรรมของยางพารานะครับได้มีการประชุมหารือกันนะครับว่าปรากฏว่าเราไปดูเรื่องสถานที่หนึ่งในสถานที่จอดรถก่อนนะครับเวลาจัดงานต้องดูที่จอดรถจอดรถก่อนแต่ก็ไปดูแล้วนี่ปรากฏว่าที่มอนะครับมอเนี่ยที่สาขาจังหวัดต่างเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างที่จะมีความเหมาะสมนะครับเรามีอาคารเขาเรียกว่าหอประชุมใหญ่หอประชุมใหญ่นะครับเรามีบริเวณโดยรอบซึ่งสามารถที่จะจัดงานระดับอย่างนี้ได้สบายมากนะครับซึ่งก็ได้มีการประชุมในเรื่องของการจัดจราจรแล้วนะครับการรักษาความปลอดภัยให้กับคนที่มาเที่ยวหรือคนที่มาชมงานนะครับซึ่งก็ได้มีการหารือว่าหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะขอความร่วมมือในส่วนของทางอบจนะครับซึ่งเราจะมีรถประจำทางวิ่งเป็นประจำใช่ไหมครับก็คือเพิ่มความถี่ให้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าสายสีฟ้าสายสีม่วงอะไรของเขาเผื่อว่าจะเกิดพี่น้องประชาชนอยากจะมาเที่ยวอยากจะไปแล้วก็บริบอกเพิ่มจำนวนเที่ยวให้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ทางอบจไม่ขัดข้องนะครับเนื่องจากเป็นการสนับสนุนนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเราเมื่อคนไปเยอะนะครับแน่นอนห้องสุขาค่ะนะห้องสุขาต่างๆนี่ก็ต้องมีคนใช้บริการเยอะก็เราก็นอกเหนือจากที่ห้องน้ำของที่มอแล้วเราก็จะได้สุขาขึ้นที่จากอบจอีกนะครับสำคัญมาให้บริเวณดูทั้งหมดนะครับที่ผมบอกว่าเราต้องดูแลความปลอดภัยเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ทุกจุดจอดรถเรามีกองอำนวยการร่วมเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของอะไรต่างๆมากมายนะครับเราจะมีกู้ภัยกู้ชีพโรงพยาบาลเพื่อที่จะดูแลแขกที่มาเที่ยวมาเที่ยวงานเรานะครับคืองานเรามีตั้งแต่9โมงเช้าจนสี่ทุ่มเราจะมีอยู่ตลอดเวลาคือเราจะกำหนดเป็นผัดเพื่อที่จะดูแลให้พี่น้องประชาชนที่ไปเที่ยวได้มากที่สุดนะครับผมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะในส่วนของการจัดงานมากรรมยางพาราหรือเขาใช้ชื่อว่า Rubber Expo 2023จัดแล้วยิ่งใหญ่ระดับชาติค่ะอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะซึ่งเราจะจัด6ถึง10เมษายนใช่ครับ5วัน5คืน5วัน5คืนที่มอ.ตรังนะคะเรามาปิดท้ายในช่วงนี้กับเรื่องของการแถลงข่าววันนี้เลิฟตรัง2023บ่ายเทศกาลวิวาใต้สมุทรค่ะท่านรองคะเป็นยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่จังหวัดตรังอะเนาะในเรื่องของการวิวาใต้สมุทรนะครับก็เราก็มีจัดกับมาตั้งแต่ปี2500ถ้าจำไม่ผิด2539ค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกปีนะครับคือมาทำอะไรมันต้องเปลี่ยนแปลงมั่งนะครับซึ่งในปีนี้ของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงแต่ว่าเราก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ของวันวาเลนไทน์เนี่ยเราก็มีกิจกรรมกันไปแล้วนะครับใช่เราไปดำน้ำจดทะเบียนกันแล้วนะครับค่ะอันนี้เราก็จะมีเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็จะจัดตั้งแต่วันที่2คือตลอดเดือนมีนาตลอดคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง20มีนาเลยใช่ครับค่ะมันมีกิจกรรมหลากหลายมากซึ่งหลายๆท่านลองดูนะครับว่าเราได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆแล้วอาจจะเป็นที่สนอกสนใจซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้รับฟังจากทีมงานและนะครับทีมผู้จัดเนี่ยที่เข้ามานำเสนออะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะที่เราที่ทางท่องเที่ยวเขาใช้คำว่าว้าวว้าวนะครับตรงนั้นท่านเราอยากให้ท่านดูนะครับว่าช่วงเนี้ยเราจะมีกิจกรรมออกมาต่อเราก็อยากจะให้พวกเราเนี้ยได้ลองมาดูว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่มันดีขึ้นในทางที่ไม่จำเจอยู่กับของเก่านะครับแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งของเก่านะครับมีของเก่าด้วยของใหม่ผสม
ประสานกันคือต้องเปลี่ยนแปลงอะค่ะถ้าคงรูปแบบเดิมๆเดี๋ยวก็คนก็บอกว่าเอ้ยมันก็จัดแบบนี้ซ้ำซากทุกปีไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจลองดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่เราดำน้ำจดทะเบียนวันที่14กุมภาพันธ์มาแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นนะคะเรามีฟู้ดเฟสติวัลที่สวนรับเที่ยงเรามี Amazing รักริมเลที่เป็นคอนเสิร์ตริมทะเลแล้วเราก็มาดำน้ำจดทะเบียนวันวิวาใต้สมุทรมีบิกินี่รันเดี๋ยวก็มีหาดยาวพาราไดซ์แอดหาดยาวที่จะไปวิ่งที่หาดยาวนะคะแล้วก็ต่อด้วยเนี่ยค่ะเทศกาลเลิฟตรังแล้วก็มีเทศกาลดื่มตรังด้วยเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดในการแถลงข่าววันนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะที่อนุสาวรีย์พระยารัษฎานะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย 100% จะมาบอกแล้วก็มากระตุ้นเตือนกันเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่บอกนะคะสักครู่เดียวค่ะคุณกำลังฟังรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz Facebook Fanpage สวท.ตรังไลฟ์ทำไมคนเราจึงไม่ชอบสวมหมวกกันน็อก 64% คิดว่าใกล้ไม่ใส่ดีกว่า 37% คิดว่าไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ 29% คิดว่าเสียเวลา21% ร้อนอึดอัดไม่สบายตัว 13% กลัวผมเสียทรง 8% ไม่มีด่านตรวจตำรวจไม่จับแล้วรู้หรือไม่คนใช้มอเตอร์ไซค์ที่เสียชีวิตไม่สวมหมวกกันน็อกมีมากถึง 75.6% รู้อย่างนี้แล้วสวมหมวกกันน็อกกันเถอะครับช่วงนโยบายมาเล่าจับข่าวมาคุยค่ะคุณฟังคะมาถึงช่วงนี้นโยบายมาเล่าจับข่าวมาคุยบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไงนะคะ เจอใครก็ช่วยบอกต่อกันด้วยนั่นก็คือเรื่องของการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดตรังมีมาตรการเด็ดขาดออกมาแล้วค่ะท่านรองเป็นยังไงบ้างคะครับก็ต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าในส่วนของการรณรงค์ความปลอดภัยเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่เราต้องพูดกันเป็นประจำถ้าเป็นไปได้ทุกวันนี่ได้ยิ่งดีค่ะนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของการจราจรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรการไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับการไม่หยุดรถในที่ในทางม้าลายทางม้าลายการจอดรถซ้อนคันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการสร้างนิสัยนะครับให้กับเราคือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองค่ะนะครับเป็นการสร้างความปลอดภัยกับตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พยายามที่จะรณรงค์นะครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการความปลอดภัยของจังหวัดตรังนะครับได้มีการประชุมหารือกันแล้วก็บอกว่าในส่วนของเราจะทำอย่างไรนะครับให้พี่น้องประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยสวมหมวกนิรภัยเป็นมติของสปท.ตรังค่ะใช่ครับไม่ใช่ของท่านผู้ว่าไม่ใช่ของท่านผู้ว่าหรือท่านรองนะคะเป็นปฏิของที่ประชุมนะครับว่าเอาเราจะลองกันดูสักตั้งไหมเพื่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเองไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของพวกผมหรือกรรมการนะครับความปลอดภัยของพวกเราเนื่องจากว่าเราเล็งเห็นอยู่แล้วครับว่าหมวกกันน็อกเนี่ยเป็นอะไรที่สร้างความปลอดภัยกับผู้ที่มีประสบอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีนะครับเราก็เลยมาการคิดว่าเอาละเดือนมีนาทั้งเดือนเราให้เวลาก่อนเราให้เวลาในการที่ท่าน คือให้ท่านไปทำใจว่าต้องสวมหมวกกันน็อกนะ คือมันต้องฝึกนะคะมันจะได้เกิดความเคยชินใช่ครับก็เลยว่าเดือนมีนาทั้งเดือนเราจะประชาสัมพันธ์นะครับไม่รู้แหละพบเดือนก่อนค่ะต้องใส่หมวกกันหมวกนิรภัยนะนะครับไม่ใช่ว่ายังเหมือนเดิมไม่ได้นะครับก็เลยว่าเดือนมีนาคม2566เราจะเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่ใช้จักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยนะครับก็คือให้ทุกอำเภอให้ทุกท้องถิ่นเสียงตามสายหอกระจายข่าวใช้หมดเลยรณรงค์ให้ใส่หมวกก่อนใช่ครับค่ะเจอตำรวจตรงไหนตำรวจก็จะบอกว่าให้สวมหมวกซะใช่ครับค่ะถ้าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เดือนเมษาเริ่มจบ1เมษาปุ๊บ1เมษาปุ๊บทำไงคะเราจับจริงครับโหไม่ใช่โหดนะครับเราจับจริงๆจริงๆแล้วเขาให้จับมาตั้งนานแล้วถูกต้องเพียงแต่ว่าเราผ่อนปรนให้ใช่ครับค่ะแล้วเราก็ยังเตือนก่อนตั้งเดือนหนึ่ง
แต่พอ1เมษายนไม่แล้วนะคะไม่เตือนแล้วครับไม่เตือนแล้วครับปรับปรับแล้วก็จับจับแล้วก็ปรับสูงสุด 2,000 มั้ยคะท่านรองกฎหมายว่าอย่างกฎหมายใหม่ไม่เกิน 2,000 โอ้เพราะฉะนั้นตำรวจจะเรียกเราเท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามเกิน 2,000 ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากที่หนึ่งเราเสียค่าหมวกไม่กี่ตังค์นะครับแต่เราได้ความปลอดภัยมากกว่ามหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากท่านนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตรงเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านของผู้ปกครองของท่านนะครับอยากจะสตาร์ทเมื่อไหร่สวมหมวกนิรภัยเมื่อนั้นเมื่อนั้นเลยเมื่อนั้นเลยครับนั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านฝ่าฝืนค่ะเราก็ต้องดำเนินการนะครับอย่าโทษตำรวจอย่าโทษคนนู้นคนนี้นะครับเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นอะไรความปลอดภัยของเราถูกใช่ๆเพื่อตัวท่านเองทั้งนั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราเตือนแล้วนะคะมีนาคมนี้เรารณรงค์ให้ท่านสวมหมวกนิรภัย 100% กันก่อนและ1เมษายนตำรวจเจอเมื่อไหร่จับแล้วก็ปรับกันจริงๆและพรบจราจรทางบกฉบับใหม่ล่าสุดที่มีผลบังคับใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็บอกแล้วว่าปรับได้ไม่เกิน 2,000 บาทด้วยนะคะ เงินหายากค่ะ อย่ามาเสียตังค์ตรงนี้เลยนะคะซึ่งในเรื่องของการรณรงค์ก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ทุกวันที่21ของเดือน ใช่ไหมคะ เห็นท่านรองก็ไปว่ายอดด้วย ทางม้าลายปลอดภัยครับในวันที่21ที่ไปคือโรงเรียนห้วยยอดกึ่งวิทยาคมนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีทั้งเด็กนักเรียนมีทั้งข้าราชการมีทั้งภาคประชาชนก็มาร่วมกัน 2-300 คนนอกเหนือจากทางม้าลายแล้วก็ยังมีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยด้วยขับไปรอบๆของตลาดที่อำเภอห้วยยอดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เราพยายามที่สร้างเรียกสร้างความตื่นตัวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้รับความสำเร็จพอสมควรในเรื่องของการที่จะให้คนได้รู้ว่าต่อไปเนี่ยเราต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับมันเป็นเหมือนการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทุกวันที่21เราไปตะเวนไปตามอำเภอต่างๆถูกต้องครับแต่กระซิบถามท่านรองนิดนึงในระหว่างทางที่กลับจากห้วยยอดมาตัวเมืองอะค่ะเจอคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกบ้างไหมคะจะให้ผมพูดความจริงไหมครับเอาความจริงมาพูดกันเลยค่ะเอาความจริงมาพูดเมื่อเช้านี้นะครับรถผมจอดติดไฟแดงค่ะมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าประมาณ10คันมีสวมหมวกอยู่1คัน1คันจาก10ค่ะ 1% 10% 10% 10% เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็พยายามทำเต็มที่นะถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยอย่างที่ผมบอกไม่รู้แหละผมก็จะพูดเรื่องหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยเนี่ยทุกครั้งที่มีโอกาสไม่เฉพาะผมนะครับท่านผู้ว่าเองผู้ว่าการจังหวัดเองแม้ทั้งทางตำรวจพยายามพูดตลอดนะครับเพราะนั้นหลายๆท่านอย่าเพิ่งเบื่อในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวท่านเองครับค่ะนักจัดรายการทางสถานีวิทยุเราก็พูดกันทุกวันเหมือนกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงสุดท้ายจิบกาแฟแชร์ความคิดมาติดตามกิจกรรมดีๆของจังหวัดตรังของเรากันค่ะคุณกำลังฟังรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz Facebook Fanpage สวท.ตรังไลฟ์คุณกำลังฟังรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz Facebook Fanpage สวท.ตรังไลฟ์ช่วงจิบกาแฟแชร์ความคิดเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายจิบกาแฟแชร์ความคิดนะคะคุณผู้ฟังในช่วงวันหยุด4และ5มีนาคมนี้เราก็จะมีกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หาดยาวค่ะท่านรองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมนี้คะครับในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของหาดยาวนะครับอันนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดตรังนะครับกับสมาคมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตรังนะครับซึ่งได้จัดกิจกรรมที่เขาเรียกกันว่าอย่างที่ผมบอกกันนะวิ่งวิ่งวิ่งที่หาดยาวเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยไปผมไปมาแล้วค่ะสวยมากสวยแล้วก็ทรายขาวละเอียดกว่าที่ต่างเมืองอีกใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยลองไปดูนะครับเรามีเขาเรียกเรามีเพชรอยู่ในมือค่ะซึ่งมัน
ผ่านการเจรนายมาด้วยอะไรด้วยสวยมากครับเราลองไปดูว่าเรามีกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่4มีนาเนี่ยเราก็มีกิจกรรมเช่นมีการทิปนะครับมีการล่องเรือเลือกล่องเรือใบมีกิจกรรมล่องเรือหางยาวซึ่งตรงนี้มันจะมีกิจกรรมอยู่ตลอดของวันที่4นะครับค่ะก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวไปท่องทะเลกันนั่นเองนะคะแล้วพอตอนเย็นนะครับตั้งแต่17 นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมวิ่งชายหาดค่ะเขาเรียกว่าลองบีดพาราไดซ์นะมั้ยดูครับภาษาอังกฤษลองบีดพาราไดซ์หาดยาวค่ะคำพาราไดซ์คือเหมือนกับสวรรค์แดนสวรรค์แดนสวรรค์ค่ะนะครับถ้าลองไปดูนะครับว่าเอ๊ะมันระยะอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเราวิ่งผ่านหาดทรายสีขาวนะครับถ้าจะมีความรู้สึกซึ่งผมเองเนี่ยเป็นนักวิ่งผมก็อยากจะไปลองวิ่งดูนะครับอยากจะเชิญชวนหลายๆคนนะครับวันที่4นะครับเรามีกิจกรรมตั้งแต่เช้ายันกระทั่งเย็นนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับนะบรรยากาศดีๆริมทะเลนะคะแล้วก็ยังมีกีฬาสาธิตเยอะแยะมากมายเลยที่หาดยาวทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวเราก็จะมีวันหยุดยาวค่ะท่านรองคะ4 5และ6วันมาฆบูชาด้วยซึ่งในช่วงวันหยุดยาวนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวจังหวัดตรังของเรารวมถึงเดือนหน้าเมษายนครับใช่ค่ะเราก็จะมีวันหยุดยาวหลายวันแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเป็นช่วงพีคของการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังจังหวัดตรังเราก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเราก็เลยมีการซ้อมที่จะกู้ภัยกันทางทะเลเราให้ฟังถึงกิจกรรมนี้หน่อยสิคะครับในส่วนอย่างที่บอกครับจังหวัดตรังเรากึ่งหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะที่อยู่ในทะเลเรามีเกาะเยอะแยะมากมายทั้งเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่นะครับแล้วก็เป็นเกาะที่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวนะครับทางผู้ว่าการจังหวัดเองก็เกรงว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยในเรื่องของการปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโจรกรรมอาชญากรรมแล้วก็ที่เกิดเหตุจากการเดินทางในระหว่างที่อยู่ในทะเลเช่นไปแล้วเกิดสมมุตินะครับก็ไปเรือล่มใช่เพราะว่าช่วงนี้มีข่าวเรือล่มออกมาเยอะใช่ครับก็กังวลอยู่ทางจังหวัดเองก็เลยมีการที่จะซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผู้ประสบภัยในวันที่7 มีนาคมนี้นะครับที่ท่าเรือปากเมงนะครับโดยมีสถานการณ์คือมีเรือล่มสมมุติสถานการณ์เรือล่มปุ๊บมีผู้โดยสารลอยคออยู่ในทะเลนะครับเราก็จะมีหน่วยกู้ชีพนะครับหน่วยกู้ชีพซึ่งในครั้งเนี้ยเราได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือภาค3นะครับทัพเรือภาค3จะนำเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับมาร่วมกิจกรรมเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วนะทางกองทัพเรือภาค3เนี่ยเขาก็จะมีการบินซ้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็จะปรับแผนให้มาตรงกับช่วงที่เราซ้อมเพื่อให้จะได้มีการลำเลียงนะครับช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บมั่งอะไรต่างๆเนี่ยหรือผู้ที่ลอยคอในกลางทะเลโดยใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับมาในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็เราจะมีทั้งเช่นระบบการส่งต่อนะครับจากท่าเรือไปโรงพยาบาลนี้เกินหนักหนาสาหัสไปโรงพยาบาลนี้เราจะทำยังไงซึ่งตรงนี้เราได้มีการซักซ้อมบนโต๊ะแต่ตอนนี้วันที่7เนี่ยเราจะมีการใช่เราจะปฏิบัติจริงดูว่าจังหวะอะไรที่มันติดขัดอะไรที่มันมีปัญหาเราได้จะได้มีการแก้ไขเพื่อที่ว่าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาซึ่งเราคาดการณ์ไม่ได้แล้วก็จะมีหรือไม่มีแต่เราก็พยายามที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่เพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความสบายใจของนักท่องเที่ยวที่ได้เห็นว่าจังหวัดต่างของเรามีความจริงจังในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวนะเราได้มีการลงทุนขนาดนี้ครับผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ลงทุนถึงขั้นเอาเรือท่องเที่ยวจากจารวีทัวร์มาจริงๆเลยแล้วก็ทีนี้ผู้โดยสารก็เห็นว่าเป็นน้องๆจากร15,400ถูกต้องครับค่ะแล้วก็เราสมมุติสถานการณ์เพราะฉะนั้นวันที่7มีนาคมตอน10โมงนั่นคือเหตุการณ์สมมุตินะคะ ทุกคนอย่าตื่นตระหนกนะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันล่วงหน้าว่าเขาจะมีการซ้อมกู้ภัยทางทะเลกันนะคะแล้วก็จะมีแบบเล่นบทบาทสมจริงมากก็คือพอเรือล่มคนก็ต้องไปลอยคอในน้ำเรือประมงผ่านไปเห็นก่อนเรือประมงก็ในการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ประสานมามีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับเรียบร้อยพอขึ้นมาถึงฝั่งอ้อถ้าเกิดหลงหลุดไปหาไม่เจอ
ก็มีเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนโอ้นะคะเหมือนในหนังเลยค่ะ แล้วก็เสร็จแล้วพอขึ้นมาฝั่งระบบการส่งต่อแพทย์พยาบาลเห็นบอกว่าเรามีระบบการแพทย์ทางไกลแบบเทเลเมดิซีนด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหมอเนี่ยอยู่โรงพยาบาลสามารถสั่งการผ่านจอในรถคันนั้นได้เลยนะสุดยอดมากๆค่ะคอยติดตามกันนะคะวันที่7มีนาคมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวสีเกาและก็พื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบว่าเป็นการซ้อมแผนนะคะไม่ใช่เหตุการณ์จริงนะคะจะได้ไม่ตื่นตระหนกแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปมีส่วนร่วมจะได้เห็นว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะได้ช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรเรามาปิดท้ายกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าเสียหายค่าชดเชยผู้เสียหายในคดีอาญาแต่วันนี้ท่านรองมีเรื่องราวของกองทุนยุติธรรมมาฝากกันด้วยค่ะครับอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่ผมออกรายการนะครับจะดูในเรื่องของค่าชดเชยนะครับผู้เสียหายจากคดีอาญานะครับเช่นในเรื่องของรถชนมั่งถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเราจะมีเงินชดเชยให้เงินช่วยเหลือของทางราชการก็แล้วกันฉะนั้นมันมีอยู่หลายประเภทนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของกองทุนยุติธรรมจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้แหละท่านอาจจะยังไม่ทราบแต่เรามีกองทุนตัวนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของกองทุนอันเนี้ยจะเป็นในส่วนของกองทุนที่เราจะนำไปใช้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการตั้งทนายฟ้องบางคนลำบากใช่โดนเรื่องขึ้นมาแล้วก็ไม่มีเงินไปจ้างทนายใช่ไม่มีเงินไปจ้างทนายเราก็จะมันก็จะมีเงินตัวนี้แต่ไอ้เงินตัวเนี้ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์การใช้อยู่ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวเนื่องกับอะไรหรือเปล่ามันสามารถไปตัวนู้นได้ไหมโดยที่ไม่จำต้องไปฟ้องเข้าไปแจ้งความให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนดำเนินคดีไปกับในส่วนของเช่นที่เราเคยอนุมัติไปเนี่ยฟ้องหย่าฟ้องละเมิดฟ้องบังคับคดีนะครับเนื่องจากว่าเหล่านี้มันอย่างที่ผมบอกมันมีหลักเกณฑ์คือหนึ่งเลยคุณจะต้องเป็นคนที่ยากจนค่ะไม่ใช่อยากจนครับยากจนเราก็จะมีตัวนี้ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาว่าเอ๊ะมันได้ไหมไม่ได้ได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับเราก็จะมีเช่นค่าทนายความค่าธรรมเนียมศาลเราจะมีให้หมดนะครับตรงนี้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีหลักเกณฑ์การใช้อยู่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ใช่ครับไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านสงสัยนะครับท่านอยากจะใช้เงินตัวนี้นะครับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเหมือนเดิมครับตัวนี้เขาจะเป็นส่วนที่รับเรื่องพวกนี้ไว้นะครับเขาจะฝากเก็ดเล็กๆน้อยๆในท้ายรายการครับผมครับค่ะนะคะวันนี้เวลาของรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะฟังจากสวทตรังของเราสบายเรดิโอสัญชัยมิวสิกอสมทตรัง UFM แล้วก็ตรัง FM กันด้วยนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าวันนี้ยอยศพรพร้อมด้วยท่านรองวิสิตอนันต์วรปัญญาคงต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะครับ